ค่ะทุกท่านสำรวมกายวาจาใจเพื่อฟังธรรมปฏิบัติธรรมสาธุพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขึ้นธรรมาสก็เมื่อยเลย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะติติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอคารวะหลวงปู่สังวาลเขมโกขอนอบน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญพร้อมกับพระครูปรัชภัยรินทร์สิริวัฒโนและก็ขอโอกาสแด่พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้แล้วก็ขอเจริญในศีลในธรรมกับศรัทธาญาติโยมร่วมกันมาฟังสวดพระอภิธรรมก็สวดกันมา 5-6 ปีแล้วแหละนะก็ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมหายไปไหนจะหมื่นปีแสนปีก็มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาอุบัติขึ้นก็จะสอนธรรมอันนี้แหละไม่ว่าพระองค์ใดจะอุบัติขึ้นมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ธรรมอันเดียวกันหมดนะฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติมาทำตามอะไรตามครูบาอาจารย์ท่านวางไว้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านวางตรงนี้ไว้สร้างตรงนี้ขึ้นหมายสร้างวัดสังฆทานเพื่ออะไรเพื่อให้ญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติกันก็เริ่มจากที่เล็กๆเล็กน้อยจากไร่หนึ่งมาก็เป็นเนื้อที่ตั้งร้อยกว่าก็ยังไม่พออีกไงไหมก็ต้องสร้างเสนาสนะเพื่อรองรับพระภิกษุหรือญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติกันก็ปีใหม่ก็ยังไม่จบก็เพิ่งจะมาถึงวันที่5เองธรรมดาก็หมดเขตไปวันที่15นะอาตมาก็ได้ไปเคาดาวปีใหม่อยู่ที่ศรีลังกาเดินตากแดดวันได้ไป1ได้ไป2ได้เดินตากแดด3ได้สร้างบารมี4ได้ขันติบารมีก็ไปดูสถานที่ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นก่อนประเทศไทยเราเป็นสายเลือดเป็นต้นดูตรงนั้นก็ว่าได้ทุกสิ่งอย่างเราก็จะน้อมนำเอามาจากศรีลังกานะแต่การปฏิบัติของเขาไม่ค่อยเหมือนกับชาวพุทธของเราก็น่าเห็นใจอยู่ทั้งที่เขาเป็นต้นดอกแต่ดอกผลมาอยู่ที่เราใช่ไหมแล้วก็ยังปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าพระสงฆ์และนักบวชประเพณีต่างๆก็ไม่ค่อยเหมือนกันเขาจะเน้นอะไรเน้นต้นโพกราบไหว้ต้นโพใครไปทำไม่ได้แล้วมันอยู่ถนนขยายถนนนี่ปุ๊บถ้าไปตัดต้นโพแล้วเป็นเหตุเลยนะเขาจะศรัทธาต้นโพก่อนพระพุทธเจ้าพอเขาไปไหว้ต้นโพเสร็จเขาก็จะนั่งเหยียดขาไปหาพระแล้วก็สวดมนต์เขาศรัทธาต้นโพแต่การขอพรนี่ขอจากพระพุทธเจ้า
พระต้นโพธิ์ทุกต้นจะมีพระผู้เจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่แรกจนปัจจุบันนะเขาก็จะถือไอ้ถังน้ำโถน้ำเด็กกันน้ำไปสวดมนต์เวียนอยู่โคนโพเวียนจนสวดมนต์จบเวียนอันนี้แล้วก็ไปเทน้ำใส่ต้นโพต้นโพถ้าถูกน้ำนี่ก็จะต้นใหญ่แตกกิ่งก้านออกเยอะนั่นแหละก็เหมือนเรานี่แหละพอเวียนเทียนรอบโบสถ์เสร็จแล้วก็ไปปักธูปปักเทียนมันก็เหมือนกันศรัทธาคนละอย่างบางทีถ้าเขาไม่สบายมาหรือเป็นทุกข์เป็นอะไรมาเขาก็จะไปขอพรกับต้นโพแล้วก็จะเขียนชื่อเจ้าของใส่ผ้าแล้วก็ไปติดไปห้อยไว้ตามที่เราเคยเห็นบางคนก็เอาเหรียญเอาเงินนี่แหละมัดใส่ผ้าแล้วก็ไปมัดไปกับต้นโพนะมันก็คล้ายๆกันอยู่นั่นแหละแต่มันไม่คล้ายกันความศรัทธาของเขามีแต่การอาตมาก็งงอยู่ตอนแรกเห็นพระไปนานๆเห็นพระไปหลายรูปเยอะถ้าเป็นบ้านเรานี่โอ้ไม่อดหรอกอาหารเนี่ยไหมคนนู้นก็จะเอาไอ้นู้นมาคนนี้ก็จะเอาส้มตำมาคนนั้นก็จะเอาซุปหน่อไม้คนนั้นก็จะเอาผัดมาแต่นี่เขาพอเรารู้แล้วใครเป็นเจ้าภาพแล้วคือเราจะไม่ไปต้องไม่ได้เลยจะเอาส้มไปวางกับโต๊ะเขาก็ไม่ได้กล้วยใบหนึ่งก็ไม่ได้ก็มีแต่อนุโมทนาโอ้เป็นอย่างนี้เองมีหน้าเขาก็มาตั้งเยอะทำไมเขาไม่เอาข้าวเอาอะไรมาเอาอาหารผลไม้มาเพิ่มมาเติมเขาคิดว่าถ้าเขามีเจ้าภาพแล้วทุกคนนี่เป็นเจ้าภาพแล้วเราก็ไปโมทนาเฉยๆสาธุเฉยๆของเรานี่เห็นไหมวิ่งกลัวจะไม่ทันเวลาจุดสามโมงเต็มหมดอันนี้คือประเพณีของเขา เวลาเดินไปนี่ก็ มีแต่สาธุอะไรบางทีก็เอาน้ำมาให้เอาน้ำมาให้ฉันเอาน้ำมาให้เทใส่มือให้ล้างหน้าพระก็ร้อนโยมก็ร้อนบางคนก็เทใส่หัวพอเทใส่หัวกลับถึงที่พักแล้วก็เป็นไข้หวัดไอก็คอกแคกเพราะอะไรเพราะมันร้อนอยู่แล้วก็ไปเทน้ำใส่ถ้าเป็นหมูนี่ตายนะอันนี้คือเรื่องกาเก่าเขาศรัทธากันตื่นมาก็ตีกองแล้วแห่เป่าปีแล้วก็แปลกๆเลยนึกว่าแห่กันร้อนคือเขาถือมาตั้งแต่แห่ต้นโพเข้ามาตั้งแต่พระเจ้าอโศกนำออกมาให้นั่นแหละเขาก็ถือมาอย่างนั้นต้องตีกองต้องแห่ต้องอะไรกันก็นั่นน่ะลังกาวงเขาก็ลูกหลานวงตระกูลของเขาน่ะนะที่รักษาต้นโพอยู่กับวัดอะไรไม่ใช่คนอื่นน่ะไปดูแลรักษาเป็นมรรคทายกเป็นทายกเป็นอะไรเป็นล้วนแต่เป็นดังกล่าววงเขาถึงให้ไปอยู่ในวัดนั่นถ้าใครเป็นเจ้าอาวาสเราเป็นเจ้าของวัดหมดทั้งนั้นแต่ต้องบวชไม่สึกไม่เหมือนของเรานะสึกไปแล้วก็วัดก็จะอยู่เก่าจนอาตมาจนคิดว่าเราไปเป็นเจ้าอาวาสตัวนั้นขายสักล้านหนึ่งแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นมีสิทธิ์เขาบอกนอกนั้นเขาก็จะเอาลูกเอาน้องเอาอะไรก็เนี่ยไปเป็นแทนสืบทอดไว้ถ้าสมมติว่าศึกหรืออะไรหรือตายไปธรรมดาก็จะไม่ศึกบวชแล้วจะไม่ศึกถ้าตายไปแล้วก็จะเอาญาติหรือเอาน้องเนี่ยไปบวชเป็นเจ้าวาดแทนครอบครองที่ดินของวัดร้อยไร่หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือของเขาแต่ของเราไม่เป็นอย่างนั้นเนาะของเราแล้วก็ต้องให้ทานเริ่มต้นก็จากทานก่อนทานแล้วก็มาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วก็มาทำกันอยู่ประจำที่นี่แหละพอหลวงพ่อท่านสอนเอาไว้แล้วถึงเราจะไปกราบไปไหว้ที่อื่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าจริงอยู่อันนั้นมันเป็นสนามมันเป็นสนามเป็นสถานทำให้เราเกิดศรัทธาเหมือนใครได้ไปไหว้สีสังเวงเนี่ยมันก็เกิดปิติเกิดสังศรัทธามั่นคงอยากจะสร้างบุญสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีให้เจ้าของนั่นแหละเหมือนไปเติมพลังนั่นแหละที่จริงแล้วไม่เลือกสถานที่การปฏิบัติธรรมก็เหมือน
เขาไปแข่งกีฬาน่ะแข่งกีฬาบางเขาก็หวังเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงหรือก็เข็มขัดแชมป์โลกแต่ละสนามเขาก็ไม่ได้เอาสนามมาแต่ละประเทศเราไปปฏิบัติวัดอยู่ที่ไหนวัดไหนจังหวัดอะไรประเทศไหนน่ะก็ปฏิบัติขัดใจเรานี่แหละนะถ้าเราชนะใจเราได้นั่นแหละคือผู้ชนะที่แท้จริงถ้ายังไปได้เหรียญอยู่มันคือชนะผู้อื่นนั่นแหละก็ยังไม่ชนะใจตนเองฉะนั้นธรรมะนี่คือปฏิบัติเพื่อขัดใจเพื่อเอาชนะใจตัวเองแล้วก็ชนะทุกคนถ้าชนะใจเราได้ชนะสามีชนะภรรยาชนะลูกได้หมดเหมือนนางวิสาขาเห็นไหมท่านก็ปฏิบัติตนเองก่อนจนมีนางบริวารมีลูกมีหลานเต็มก็พานำทำตามหมดฉะนั้นเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราก็อย่าทิ้งธรรมถือว่าเอามงคลสิ่งดีๆในวันปีใหม่เข้าสู่จิตสู่ใจของตนเองนะความดีนี่ต้องทำเอาเองนะเนี่ยทำอะไรที่ทิ้งมันดีหนึ่งถ้าเราขับรถแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายทำงานก็ไม่ผิดกฎหมายถ้าปฏิบัติธรรมก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้ไปไหนก็สบายกฎจราจรเขาห้ามไว้เขาห้ามจอดห้ามเลี้ยวห้ามย้อนซ้อนอะไรเราก็ไม่ทำแล้วเขาจะมาจับเราไหมก็ไม่มาจับมาล็อกรถเราไหมก็ไม่มาแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาสมาทานศีลเนี่ยถ้าเราเมื่อต่อศีลไปปุ๊บคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ใจเจ้าของรู้ตียุงไปตัวหนึ่งพูดผิดโกหกมุดเท็จมันรู้อยู่ที่ใจเจ้าของแต่ก็สามารถแก้ไขได้บางทีมันมีองค์ประกอบอยู่มันต้องเกตนาเป็นกรรมฉะนั้นเพิ่นถึงบอกว่าศีลก็คือสำรวมกายวาจาแล้วก็ใจย่อลงมาเหมือนลงปู่มั่นสติรักษาข้อเดียวเอาสติรักษาถ้าผู้มีสติสำรวมระวังเนี่ยนะจะนั่งจะลุกจะเดินอะไรดูเสื้อผ้าอาภรณ์ถึงจะใส่หลายวันเนี่ยขาวๆนี่3วัน5วันก็ยังขาวอยู่อย่างเก่าถ้าคนไม่มีสติเผลอเลยสังเกตดูนุ่งวันเดียวนะก็สังเกตกันได้ง่ายๆนั่นแหละคือผู้ไม่มีสติจะนั่งก็นั่งเลยจะลุกก็ลุกเดินตรงนั้นก็เดินผ่าไปอะไรมันก็ดีดส้นดีดนั่นแหละเราต้องสำรวมเวลาทำสมาธิก็ดีทำสมาธิพอมันเกิดแล้วถอนออกมาก็พิจารณาว่าหน้าที่ที่เราจะทำต่อไปคืออะไรนี่มันต้องวางแผนไปก่อนวางแผนโดยไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นบางทีไม่อยู่ในลานธรรมเวลานั่งแล้วนิ่งใสเวลาไปใส่รองเท้าก็ลากไปละคุยกันเนี่ยนั่นคือมันจะหลุดออกตรงนั้นมันต้องขาดฉะนั้นมันต้องเน้นสติปัฏฐาน4เห็นมั้ยยืนเดินนั่งนอนดื่มกินคิดนึกเดินไปไหนก็ให้รู้ตัวเองแต่ตอนนี้ไม่รู้เดินไปไหนก็เขี่ยไปเดินไปไหนก็เขี่ยไปบางทีก็ชนต้นไม้หันไปมองซ้ายมองขวาละอายเพื่อนละอายคนอื่นก็มีนะแต่พระนี่ต้องหลบเลื่อยแต่เดินตามถนนนี่เพราะเขาเขี่ยก็ไม่ได้มองทางก็ปล่อยเขาชาติหน้าเขาก็คงไปเป็นไก่นั่นแหละหาเขี่ยหาคุ้ยกินอยู่ตามนั้นนะถ้าเขี่ยแล้วก็เขี่ยหาสิ่งที่มันดีมันก็มีใช้ให้มันเป็นมันก็เป็นมันเป็นดาบสองคมมีประโยชน์มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์เห็นไหมใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์ทุกอย่างไม่ว่าการดำเนินชีวิตของเราจะไปไหนหน้าที่การงานบ้านเรือนใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นพัดลมเครื่องซักผ้าอาภรณ์ของเราทุกอย่างนั่นก็ต้องอาศัยสติถ้าคนไม่มีสตินะเห็นไหมเขาก็เอาไปน่ะสีธัญญาน่ะเอาไปสีมหาโพธิ์เอาไปกินยาอะไรยา
ยาไม่พอบาทหรือยาเลยบาทนั้นถ้าเรามาฝึกอย่างนี้เรามาทำให้ไม่พอจิตเรามันสงบเนาะรู้สึกว่ามันเบากายเบาใจคิดอะไรเนี่ยก็มันเหมือนมันโปร่งใสนะนึกชื่อคนนั้นไม่ได้เพราะเราจิตมันสงบนิ่งแล้วก็แย้มไปดูก็อ๋อคนนั้นชื่อนนท์เนี่ยก็อุปมาเหมือนน้ำมันใสอยู่เลยเนี่ยมันปราศจากคลื่นปราศจากคลื่นลมเนี่ยมันก็เห็นลึกเลยแหละเออถ้าน้ำใสแต่ก็ยังมีคลื่นลมพัดไปพัดมาอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็มองไม่เห็นหรอกกุ้งหอยปูปลาอยู่จิตของเราเหมือนกันถ้ามันสงบแล้วปุ๊บเห็นไหมมันสว่างอยู่ในใจแล้วมันก็จะสว่างออกข้างนอกสว่างตานอกหลับตาในสว่างหมดทั้งใจเนี่ยมันสว่างนะเราจะมองเจ้าของพิจารณาเจ้าของไอ้ที่เราสาธยายผมขนเล็บฟันหนังกระดูกอะไรเนี่ยถ้าจิตไม่สงบแล้วจะนึกยังไงจะคิดไปยังไงมันก็ไม่เห็นเห็นมันก็เห็นเป็นภาพเลือนๆลางๆไปเห็นเป็นแค่สัญญาความจำนะฉะนั้นเพิ่นถึงบอกว่าทำสมถะก่อนให้จิตสงบแล้วก็ก้าวเดินปัญญาแต่ก็ไม่เสมอไปบางคนนะพระก็ดีโยมก็ดีบางคนจริตจะให้ไปนั่งสมาธิก่อนอย่างนี้ไม่สงบคิดอะไรก็ไม่ออกยิ่งฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็มีถ้าไปปุ๊บกำหนดแป๊บเดียวถ้าคนเจริญปัญญากันกำหนดแป๊บเดียวพุทโธไปปลดเกียร์ว่างของจิตปุ๊บคิดเลยตัวนี้พิจารณาเลยเอามาพิจารณาเลยอยู่กับกายเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังมันชัดตรงไหนเอาตรงนั้นมันอร่อยตรงไหนเราก็กินชามนั้นถ้วยนั้นอย่าไปกินหลายถ้วยหลายชามอย่างเหมือนกับผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปไล่มาอย่างนี้มันก็เลยเป็นท่องจำเลยเป็นสัญญาเลยไม่เกิดปัญญาจะเป็นอย่างนั้นเอาอะไรให้เอาอันเดียวอย่าไปคว้าเอาพุทโธแล้วก็ยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังท้องพองยุบบางทีเราอาจจะลองไปก่อนก็ได้ลองไปก่อนพอเราปฏิบัติจริงมานั่งจริงๆแล้วปุ๊บตรงไหนมันถูกจริตเราก็เอาอันนั้นนะถ้าจะดูลมไปก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปเอาบ่อยพุทโธถ้าเกิน15นาทีไปแล้วมันจะขัดต่อต้านปล่อยวางพุทโธออกดูอะไรดูลมหายใจหรือบางคนภาวนาพุทโธลมละเอียดเข้าลมเยอะก็พุทโธหายวูบเลยเห็นไหมพุทโธจะหายแต่เราก็ยังไปคว้าเอาพุทโธขึ้นมานึกอีกอย่างนี้มันก็เลยไม่สงบจิตก็เลยไม่ได้รวมลงนั่นแหละอุปมาเหมือนแกงเด็กมันไปแก่งไปแก่งมามันจะหลับแล้วเราก็ไปแย่มันหรือว่าแย่มันก็เลยตื่นขึ้นมาเลยวางพุทโธแล้วมันก็หมดพละไปหนึ่งแล้วก็ดูลมหายใจเราเข้าออกไม่ต้องนึกพุทโธเอาสติประคองลมเข้าลมออกสติประคองเบาๆลมมันจะละเอียดเข้าเบาจนเราไม่รู้ว่ามันมีลมหรือเปล่าบางคนก็ตกใจใช่ไหมกลัวเจ้าของจะตายก็ถอดสูดลมหายใจขึ้นมาอีกเหมือนกับเอาพุทโธขึ้นมานั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เลยไม่เป็นสมาธิสักทีถ้ามันเรารู้ยังสติเราตามอยู่โอ้ปล่อยพวงพุทโธไปแล้วก็ปล่อยลมหมดพละไปเราอีกสองเลยเห็นไหมทั้งนี้ก็ทิ้งไปแล้วทั้งนี้ก็ทิ้งเบาแล้วเบากายเบาจิตดูอะไรตอนนี้ดูจิตดูจิตอย่างเดียวไม่ต้องมาอยู่กับลมไม่ต้องมาอยู่กับพุทโธแล้วดูจิตมันจะสว่างสงบนิ่งแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาอาการต่างๆบางคนนี่น้ำตาไหลบางคนขนลุกขนพองบางคนสะท้านไปทั่วตัวอย่างที่เราไม่เคยเป็น
บางคนก็ตัวเหมือนจะลอยขึ้นจนออกมาโอ้ตัวฉันลอยขึ้นจริงๆมาพูดกับหมู่อย่างเงี้ยนั่นแหละคือพลังสมาธิแต่มันจะแสดงให้เราเห็นแค่นั้นเราก็อย่าไปยึดติดถ้าเราไปยึดสิ่งเหล่านั้นมาแล้วมันจะเป็นนิมิตนั่งคาใดเท่าใดก็อยากจะดูสิ่งนั้นนั่งไปก็บางทีเนี่ยปุ๊บหลับตาอยู่ก็มองนิมิตไปตามแสงไปตามภาพเหมือนภาพเทวดาหนึ่งภาพอะไรมันลอยแล้วก็หันหลับตามองไปไอ้คนอื่นก็จะเห็นเอาแล้วเพื่อนนั้นเอาแล้วเลยบาดอีกแล้วไม่พอบาดอีกแล้วนั่นแหละมันเกิดนิมิตอะไรขึ้นมาก็ตั้งสติกำหนดจิตไปให้มันคงไม่ต้องส่งจิตออกไปตามแสงตามภาพตามเสียงที่เราได้ยินให้มันเห็นอยู่กับจิตจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้เฉยเหมือนหลวงปู่ท่านบอกที่รู้แล้วก็เฉยไม่ว่าดีไม่ว่าไม่เห็นผีก็ดีเห็นเทวดาก็ดีเห็นอะไรก็ดีเฉยเฉยให้มันผ่านตัวนี้ข้ามตัวนี้ไปได้แล้วต่อไปจะไม่เกิดอีกไอ้ที่มันเกิดอยู่บ่อยๆนี่เพราะเราไม่ข้ามตัวนี้มันก็เล่นกันอยู่อย่างนี้แหละเหมือนเขี่ยเล่นการ์ตูนอยู่อย่างนั้นเหมือนเด็กเล่นการ์ตูนนะต้องให้มันข้ามตรงนี้มั่งถ้าข้ามตรงนี้แล้วตรงนี้จะไม่เกิดพอเราจะเอาออกทางปัญญาหรือพิจารณาบัณฑ์นี่โครงร่างโครงกระดูกผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงล้วนจะเป็นของปฏิกูลอันนี้นึกข้างในก่อนต่อไปเรามาเห็นข้างนอกซักผ้าอาภรณ์หรืออะไรปุ๊บมันก็จะเห็นเกิดปัญญามองกลับเอาเสื้อผ้าเรามันสะอาดซักวันนี้สะอาดเพิ่งใส่สองสามวันสกปรกอีกแล้วอะไรมันสกปรกไม่ใช่เสื้อผ้าร่างกายของเราต่างหากใช่ไหมนี่คือใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เสื้อผ้ามันสกปรกถ้าคนทั้งโลกก็โอ้เสื้อผ้าสกปรกดำมามองเอาปลายเหตุก็ไม่ได้มองเอาต้นเหตุคือนี่แหละอาหารที่เราขบฉันกินลงไปนี่แหละมันไปเน่าอยู่ข้างในท้องในไส้เรานะตอนนี้ก็ขนที่อยู่ตามตัวแล้วมันก็ดูดออกมาครับเหงื่อครับอันนี้ออกมาติดเสื้อผ้าอาภรณ์เราเห็นไหมทำให้เปื้อนสกปรกเป็นอย่างนั้นผมเราก็เหมือนกันเห็นไหมเรามองส่องกระจกแล้วก็เห็นแต่ผมขาวจะไปดูแต่ผมขาวเท่านั้นคอยว่ามันจะงอกหรือยังงอกแล้วกูจะไปซื้อยามาย่อมมาอะไรก็เลยไม่ได้พิจารณาโอ้เห็นผมมันขาวเกินนี่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วหนอแต่ก่อนผมเราดำสวยงามแต่ตอนนี้ก็มีอะไรแปลกปลอมคำยังพูดอย่างนี้ก่อนที่จริงไม่ใช่ของแปลกปลอมเป็นของจริงที่มันปรากฏธรรมะจริงๆที่มันปรากฏขึ้นให้เราเห็นกับตาเราพอเรากำหนดเข้าไปข้างในใจเท่านั้นเองกำหนดเข้าไปในจิตปุ๊บจิตจะยอมรับพอยอมรับปุ๊บแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วจิตก็ว่างมึงจะแก่ก็แก่มึงจะหักก็หักมึงจะงอกก็งอกแล้วก็จะดูแลไปตามอัตภาพอายุของเราแต่บางคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นที่70 80ยังไปดึงไปตึงไปขึงอยู่อันนี้คือว่าฝืนธรรมชาติใครจะไปดึงตะวันออกมาอย่าเพิ่งเที่ยงไปดึงมันมาอยู่ห้าโมงสี่โมงก่อนใช่ไหมเกิดตายนี่เป็นของธรรมดาโยมใช่ไหมถ้าไม่เกิดไม่ตายนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาแต่ที่เรายังไม่ตายนี่สิมันยังไม่ทำเป็นธรรมดาใช่ไหมมันยังไม่เป็นธรรมดาเลยเพราะจิตของเราเนี่ยบางครั้งนี่บางวันบางชั่วโมงบางนาทีนี่เห็นไหมมันยังหลอกเราเลยบางทีไปสวรรค์บางทีไปนรกบางทีไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเห็นไหมนี่มันยังไม่เป็นธรรมดาไอ้เรื่องแก่เก็บตายเป็นธรรมดาเมื่อตายไปแล้วก็เอาไปทำอะไรไปรีไซเคิลใหม่เขาบอกเอาไว้ไม่ได้หรอกมันเก่าแล้วก็เหมือนวัตถุทุกอย่างเนี่ยมันเก่าแล้วก็ทิ้งไปคนก็เหมือนกันก็เอาไปรีไซเคิลใหม่แก่ๆมันไม่สวยไม่งามลำบากลุกยากปวดนู่นปวดนี่กินก็ลำบากลุกก็ลำบากทรมานเอาไปรีไซเคิลใหม่เวลากลับมามันก็ใหม่เห็นไหมมีใครตายแก่ๆแล้วเกิด
ใหม่เลยแก่ๆออกมามีไหมมีแต่เด็กนะเกิดมาเออนี่เขาเอาไปรีไซเคิลใหม่แต่นั้นตอนที่เรายังไม่ตายนี่เราก็อย่าทิ้งธรรมผู้ใดมีธรรมอยู่ในใจธรรมคลองใจแล้วจะอยู่กับใครก็เป็นสุขอยู่กับคนดีคนไม่ดีคนโกรธคนไหนเป็นสุขเพราะอะไรเพราะเขาวางใจได้ได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเขาก็รู้รับรู้ได้แต่เขาไม่เอามาใส่ใจหรือจะมายกย่องยอปอปั่นให้เขาอย่างนั้นปุ๊บเขาก็รับรู้แต่เขาก็ไม่เอามาหยิบมาใส่ใจเพราะจิตตรงนี้มันจะรู้จะคล้องไว้ตลอดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันจะรู้อย่างนี้อันนี้คือเจริญปัญญาอยู่บ่อยก็สติกำกับอยู่บ่อยๆทุกอย่างมันสอนเราหมดอยู่กับคนอยู่กับหมู่อยู่กับอะไรก็ดีได้ยินเขาด่าเขาว่าก็คำเป็นธรรมเหมือนกันทำไมทำให้เราเอามาพิจารณาแยกแยะโอสิ่งเหล่านี้มันก็คือความโลภนั่นความโกรธความหลงเมื่อโลภแล้วมันก็ต้องเกิดความโกรธอย่างคนมีเงินมากๆนี่เห็นไหมก็ไปจ้างมือปืนมาไว้กลัวมันจะมาปนมากี้เราเห็นมันต้องซัดก่อนได้นะเรานั่นมาโลภแล้วมันก็มีความโกรธตามมาต่อไปก็ความหลงคิดว่าจะของนี่จะครอบครองสมบัติเหล่านี้อยู่เป็นหมื่นปีแสนปีหรือตลอดไปนี่แหละคือคนหลงสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นตัวถ่วงเอาเราเอาไว้ในภพในชาตินะโลภโกรธหลงถ้าใครเอาตรงนี้ออกได้นะไม่ต้องว่าเอาออกหมดหรอกตัดกิ่งตัดอะไรมันออกมันก็ยังดีไม่ให้มันลามออกไปเพราะมันยุคนี้มันก็ยุคสร้างบารมีเห็นไหมมันถึงขาลงศาสนาของเราถึงขาลงตอนยุคหลวงปู่เสาปู่มันนะถึงขาขึ้นขึ้นมากเลยหลวงปู่ชาเห็นไหมพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมพระอรหันต์ก็ยังมีเยอะแต่ตอนนี้อะไรถึงขาลงเพราะวัตถุมันเจริญขึ้นไม่ว่าพระว่าโยมแต่มันก็จำเป็นมันก็ต้องใช้เพราะมันมีจิตใจอันเดียวกัน อย่างโบราณเขาก็พูดไว้ต่อไปมันเดี๋ยวหูทิพตาทิพมันจริงไหมล่ะเขาพูดไว้แต่ตรงนะโบราณตาทิพก็คือผู้หนุ่มอยู่เมืองนอกผู้นี้ก็อยู่เมืองไทยก็คุยกันก็เห็นหน้ากันนี่ตาทิพหูทิพก็อยู่โน่นยุโรปปนคุยกันก็รู้เรื่องนี่แหละอันนี้คือวัตถุมันเจริญแต่มันก็ทำให้จิตใจของเราเสื่อมลงเสื่อมลงพอจะขึ้นถึงน้อยขึ้นถึงน้อยก็ลูดลงมาพอจะขึ้นถึงกิ่งจะคว้ากิ่งลูดลงมาเรื่อยฉะนั้นทำอะไรก็ระวังระวังใจเจ้าของอย่าไประแวงสิ่งอื่นสื่อต่างๆอะไรเขาก็ทำของเขามันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะเขาจะทำแล้วก็มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็บอกเลยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกภายในสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะดึงดูดเข้าสู่จิตใจของเราก็เหมือนท่านตรัสรู้แล้วอริยสัจนั่นแหละมาตัดเรื่องอะไรเรื่องทุกข์ไม่ได้เรื่องสุขเลยทุกข์ขึ้นก่อนเลยเห็นไหมสมุทัยนี่ก็คือตัวหาเหตุมาใส่ใจเราให้เราเป็นทุกข์หาโน่นหานี่มาที่หาเสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้าใหม่เต็มบ้านเลยพ่อ10 ชุดลูก20แม่อีกรองเท้าอะไรบ้านหลังหนึ่งเลยไม่มีที่นอนเต็มไปด้วยตู้เสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้าเครื่องใช้สอยนึกถึงตอนที่เรานอนอยู่ในโรงมึงสิเขาให้อะไรมั่งถ้าเป็นพุ่มพวงเขาก็แต่งหน้าให้สวยงามเขียนคิ้วทาปากอะไรอะไรแต่งชุดที่เขาโด่งดังนั่นแหละมันก็แค่นั้นไปแต่งให้ผีเราต้องแต่งให้เรานี่นะแต่งให้มันงามที่แต่งจิตแต่งใจเราให้มันงามถ้างามแต่ตอนนี้นะงามตอนที่เรามาบวชหรืองามตอนที่เรายังไม่มีคู่แต่งการแต่งงานเนี่ยพอเรามีคู่แต่งการแต่งงานลูกที่จะมาเกิดกับเรานะมาจากเบื้องบนคนมีบุญมาเกิด
เทวดาที่เขาจะหมดบุญเนี่ยเขาก็คอยอยู่ว่าจะแม่คนไหนจะมีศีลมีธรรมมีบุญก็จะลงมาอยู่พอมาอยู่แล้วก็จะมาใช้กรรมใช้กรรมแม่ไม่ใช่มาทวงกรรมแม่นะวิญญาณที่จะมาเกิดเข้าสู่ครรภ์นี่จะมีสองมิติวิญญาณหนึ่งจะมาทวงกรรมวิญญาณหนึ่งจะมาใช้กรรมบางคนใช่ไหมพอมีครรภ์ถ้าไม่พ่อแม่เนี่ยอุบัติเหตุเป็นทุกข์ทำมาค้าขายชุดนั่นแหละหรือเกิดมาแล้วพิกลพิการให้พ่อแม่เป็นทุกข์อีกต้องหมดเงินหมดทองเป็นแสนเป็นล้านเป็นอะไรเห็นไหมมีหน้าตาดีแล้วแต่ขารีบพิกลพิการอันนี้มาทวงกรรมมาใช้หนี้กรรมแม่มาเกิดปุ๊บนี่เข้าคันนี่ทำให้พ่อแม่ได้ถูกหวยก็มีนะแล้วก็ทำให้สบายเนี่ยทำมาค้าขายขึ้นเจริญงอกงามขึ้นสิ่งที่เราไม่หวังไม่อะไรมันก็ได้อย่างนี้คือเขามาใช้กรรมดังนั้นเราก็ต้องให้ทานเอาไว้รักษาศีลภาวนาอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วนะคนที่เขาจะมาทำอย่างเราเนี่ยน้อยคนนะคนเป็นหมื่นเป็นแสนนี่มาแค่นี้ก็ถือว่าเรามีบุญมีบารมีมาแต่ปางก่อนที่เรามาทำเพิ่มเติมขึ้นในชาตินี้ภพนี้ก็เห็นไหมเรายังอธิษฐานขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งสร้างบารมีคุณงามความดีให้เจ้าของเพื่อไปชาติหน้าอีกมันก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆหรือจากการปฏิบัติของเราก็เหมือนเราเดินถนนที่มันตรงๆถ้าเราไม่มีบุญมีบารมีเกิดชาติหน้าก็ไปเจอทางขวกๆน้ำหนามอีกเป็นลุ่มเป็นบ่ออย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นชาวพุทธของเราอย่าทิ้งธรรมเริ่มต้นจากทานศีลภาวนาเนี่ยพระก็ศีลสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันบางทีบอกแต่โยมทำบุญบอกแต่โยมทำนู่นทำนี่พระไม่เห็นธรรมพระไม่เห็นทานแต่หารู้ไหมท่านออกจากบ้านจากเรือนมานั่นเป็นมหาทานเห็นไหมไม่ไปแย่งลูกแย่งเมียใครไม่ไปแย่งหน้าที่การงานใครไม่ไปสอบอันนู้นอันนี้แข่งกับใครเห็นไหมบางทีลูกผู้ชายนี่ก็จะบอกเลยให้น้องลูกน้องผู้หญิงไปหมดเลยผมไม่เอาหรอกยังบอกงี้เลยไม่บอกพ่อบอกแม่นั่นแหละเป็นมหาฐานท่านก็มาอยู่นี่บำเพ็ญตนเป็นสมณะสารูปอยู่นี่เป็นพระสงฆ์อยู่นี่นี่แหละคือเป็นมหาฐานของท่านเห็นไหมฉะนั้นเราต้องเข้าใจแต่ที่ท่านทานท่านไปอยู่ไหนมาไหนนั่นก็อาศัยจิตก็นั่นทานแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้ทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่หรือวิญญาณล่องลอยคอยบุญอย่างหลวงปู่หลวงตาท่านไปโปรดผีโปรดเทวดาอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำนี่ก็เพราะอะไรเพราะอาศัยศีลนี่แหละเป็นสมบัติพระไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อาศัยศีลนี่แหละเป็นอาวุธรักษาเจ้าของถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำมันไม่กลัวโยมทหารไปอยู่ผู้เดียวถือ M16 อยู่นี่ยังกลัวผีเลยวิ่งเลยแบกปืนวิ่งเลยไหมก็มันรู้มันจะไปยิงตรงไหนผีมันแต่มันทำให้เห็นนู่นวับมันแมพนี่แต่เราไม่ต้องกลัวหรอกถ้ามีศีลนั่งก็สงบศีลไม่ด่างไม่พลอยนั่งก็สงบภาวนาก็สงบเย็นเพราะเราตัดภาระปล่อยวางมาแล้วมีครอบครัวหน้าที่การงานเราก็เหมือนไม่มีใช่ไหมล่ะเรามาถือศีลนี่มาแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักษาแค่8ข้อย่อลงมาก็3ข้อกายวาจาจิตความคิดความนึกนั่นมันสอนเราแต่ต้องอาศัยสมาธิอาศัยสติปัญญาบางคนไปโอ้ยนั่งไปก็ไม่สงบมีแต่ความคิดแต่หารู้ไม่พอจิตมันสงบความคิดที่เราคิดมันจะเกิดปัญญามาแก้ปัญหาที่มันคาอยู่ในใจเราที่มันเป็นสัญญาคาอยู่ในใจจำไว้นะบางคนแม่นั่งไม่ได้แล้วมันคิดโอ้ถ้ามันไม่คิดก็มีแต่คนนอนอยู่ในโรงเท่านั้นขนาดนอนอยู่ ICU มันยังคิดถึงลูกคิดถึงเมียมันอยู่คิดเอาอย่างนั้นอันนี้
พยายามทำตามข้อวัดให้มันมาก่อนเขาอย่าเอารัดเอาเปรียบสิ่งไหนที่จะช่วยเหลือได้ปัดกวาดหรือขยะอะไรเราเห็นเราอย่าผ่านอันนี้ไม่ใช่ของกูนี่แบบกูไม่ได้ทิ้งถ้าคิดอย่างนี้เพราะจิตเราก็ยังหยาบอยู่อาจจะใส่ผ้าขาวอยู่แต่จิตใจเรายังดำอยู่สกปรกอยู่เราต้องถือว่าเรามาสร้างบุญสร้างบารมีเห็นอะไรไม่ดีเห็นอะไรไม่งามในสกปรกเราทำอันนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนไว้สอนด้วยการกระทำท่านเดินไปไหนยิ่งเห็นโยมเยอะๆอะไรเยอะท่านจะไปเก็บให้เห็นทำให้ดูขัดห้องน้ำท่านก็ขัดเลยก็ขัดบางทีจอดรองเท้าไม่เป็นที่ท่านก็ไปเก็บอันนี้คือสอนถามว่าระดับหลวงพ่อไปเก็บรองเท้าทำไมไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนอย่างให้เรารู้ให้เรารู้ให้เรามีสตินั่นถ้าหมู่ผู้มีสตินี่ดูง่ายๆเนี่ยจอดรองเท้าก็งามเป็นระเบียบถ้าไม่มีสตินี่ปุ๊บขึ้นไปก็เอาไปค้างไปทับหมูเอาไว้เต็งไปเวลาลงไปก็หากันเหมือนยังไม่ทันลงจากอันนี้เลยไปโกรธแล้วกูวางไว้นี่มันไปไหนนู่นอันนี้ของกูอย่างนี้นั่นน่าเห็นไหมรั่วทันทีเลยเรือมันรั่วแล้วมันก็อันตรายนะจะข้ามฟากได้ไหมล่ะถ้าเรือมันไม่รั่วนี่เพิ่มข้ามไปก็สบายสุขกายสุขใจก็สำรวมพยายามระวังเรามีโอกาสมาทำความดีในวันปีใหม่ให้มันเข้าสู่จิตใจของเราบุญกุศลสามารถแผ่ไปให้ผู้ที่ยังมีชีวิตได้ผู้ที่ล้มหายตายไปได้เห็นไหมฉะนั้นก็เราก็ต้องทำเอาก่อนใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินของเราให้มันดีดอกผลมันออกมาเองครับถ้าจิตใจเราดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองตามศีลตามธรรมดอกผลมันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ที่ใจเราอย่างเก่านะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้กับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันปีใหม่อาตมาก็เพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็จับมัดมือชกเหมือนกันก็เลยเอาเป็นนักมวยแล้วมันก็ต้องชกจะไปกลัวเวทีทำไมก็เลยขึ้นมาพูดเล่ากล่าวกับโยมขึ้นมาที่นี่ก็ครั้งที่3เลยแล้วนะก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับญาติโยมที่ได้มาถือศีลมาบวชมาปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมก็ให้น้อมนำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตสู่ใจแล้วก็สิ่งใดที่มันประเสริฐมันก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจของเราก็ปรารถนาสิ่งใดให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามศีลตามธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสมถินมุทุจิตโตจากที่พักสงฆ์ประชาดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสาขาวัดสังฆทานค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณเขมิกาส่วนเจริญไม่ทราบขึ้นมาหรือยังคะโอ้ค่ะก็ตัวแทนนะคะคุณอรพินสอนสิทธิ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุคารถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะขยกยกไปทั้งพานเลยค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะแต่ภาษีลังกาเวลาให้พรมันแกกพัดท่านจะพัดอย่างนี้สัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลกโภมันแกกพัดพัดมานี่พัดที่ไปได้พระครูหมดได้พัดยศหมดเลย42ลูกแกคู่หนึ่งแล้วก็ได้กันหมดก็ถือกันมานะมันก็สอนบอกว่าที่ให้พรแล้วก็พัดเทพะ
พระศรีลังกาแต่พวกเราจะไปทำกันไม่ได้มันขัดหมู่แต่อยู่ดงมะตาวนี่เอาตีหัวเลยแหละไม่พัดแต่ที่นี่ไม่กล้าทำนะเอาก็ไปก็ตั้งใจรับพรที่บุญกุศลให้กับหมู่ญาติของเราคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่เคยสบประมาทพลาดพังกันมาบังก็ดีและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้เขาพ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ขอให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปตั้งใจยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปมีวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเงินแก้วมณีอันสว่างสวัยกวนยินดีปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสมถิตบุทุจิตโตที่พักสงฆ์ประชาดงมะเตาบ้านกุดลาดนะคะตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสาขาวัดสังฆทานค่ะหลวงพ่อก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากศรีลังกานะคะก็คงต้องค่ะได้มีโอกาสนะคะจะได้ฟังการแสดงธรรมเพราะก็จะเล่าประสบการณ์ตรงเรื่องของการไปเดินธรรมยาตราที่ประเทศศรีลังกาให้ญาติธรรมได้รับฟังนะคะถ้าหลังจากเสร็จพิธีวันเดือนไทยแล้วก็จะเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยกิจกรรมที่ลันธรรมนั้นได้รับโอกาสความเมตตาค่ะจากครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อชันชัยสิริเวชโยเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทธโวนะคะหลวงพ่อคำนึงเมตตาแสดงธรรมและหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะจากนั้นทำวัดเช้าพระวุฒิชัยมัทธโวเมตตาให้กรรมฐานค่ะต่อไปขอเชิญคณะท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะท่านที่ถือบัตรสีเหลืองเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะลุกเดินได้นะคะสาธุค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะได้ให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะค่ะสาธุค่ะในช่วงเวลา 19:00 นนะคะก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชา ตามกำลังศรัทธานะคะก็เชิญชวนทุกท่าน
ได้ใช้โอกาสดีๆนี้นะคะในการเป็นเจ้าภาพค่ะพระท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตได้นะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะพระเชิญค่ะ ค่ะในวันอาทิตย์ที่14มกราคมนะคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โดยคุณนพคุณตุ้ยนะคะก็จัดกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้กราบนิมนต์นะคะหลวงพ่อสมถินบุตุจิตโตจากที่พักสงฆ์ประชาดงมะตาวนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานิท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่เลิศโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุหังขออิตาพนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมืองพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมืองแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังทาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านใดทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิ
และอันทันให้แล้วสังฆัมหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆะตังหิตายาตทานะโสอุปคาปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ปุถิละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมนุษย์ปทินังตามรังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้แผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
ครุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ